สวัสดีครับเพื่อนๆโดยคำว่าวิญญาณนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายขณะที่ยังมีชีวิตเมื่อตายแล้ววิญญาณจะออกจากร่างกายล่องลอยไปในที่แห่งใหม่แต่ก็คงไม่แปลกอะไรนักที่อาจจะมีบ้างหลงทางติดอยู่อย่างไร้จุดหมายบนโลกใบนี้ว่ากันว่าการเจอผีในบางครั้งนะครับคล้ายกับว่าต้องการความช่วยเหลือมากกว่าแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องแบบนี้และก่อนชมคลิปนี้ฝากคนละ1ไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับบรุษันเลยที่นี่อะไรไอ้ใจเฮ้ยจับไว้จับล็อกไอ้ใจนี่โดยพื้นป่านะครับมีหลายแห่งที่ว่าเกิดอาถรรพ์อะไรแบบนั้นซึ่งป่าแห่งนี้โดยเชื่อกันว่าเป็นป่าอาถรรพ์คลิปนี้นะครับถูกบันทึกภาพไว้ได้อยู่ในมาเลเซียโดยมีนักล่าท้าผียามค่ำคืนเขาไปล่าท้าผีในเขตที่ว่ากันว่ามีอาถรรพ์ครับผู้คนมักพบเจอเรื่องแปลกๆเช่นชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเดินผ่านบริเวณแห่งนี้ก็มักจะเจอกับคนใส่ผ้าสีขาวไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ก็เชื่อว่าเป็นการปรากฏตัวของท่านเจ้าป่าหรือเจ้าที่คลิปนี้พวกเขากำลังเดินสำรวจใช้ชื่อ TikTok ว่า Pico Paranormal และแล้วก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆในสถานที่แห่งนี้ทั้งต้นไม้ที่เอ็นตัวได้คล้ายกับกำลังขยับขยื่นเองได้ด้วยยังกับมีชีวิตอยู่ในป่าที่น่าวังเวงแห่งนี้เห็นหรือเปล่าครับเพื่อนๆมันแกว่งลงในขณะที่พวกเขาเดินหน้าต่อไปสำรวจไปเรื่อยๆก็ต้องหยุดชะงักอีกครั้งได้มีบางสิ่งครับมีลักษณะคล้ายคนชราสวมชุดขาวกระโดดสูงก่อนจะกระโดดตัวหายไปอย่างลึกลับดูน่ากลัวเป็นอย่างมากพวกเขานะครับตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นี้และก็อย่างไรก็ตามมีชายอีกคนบอกกับทุกคนว่าไม่ดีแน่ถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปพวกเขาจึงตัดสินใจรีบเดินออกมาอย่างรวดเร็วและย้อนดูสิ่งที่บันทึกภาพไว้ได้แต่พวกเขาก็สรุปไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่กระโดดไปนั้นมันคืออะไรในยามค่ำคืนแบบนั้นเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยและมีบางคอมเมนต์ที่เชื่อว่าสิ่งนั้นนะครับมันดูคล้ายกับผีกองกอยเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นจริงหรือไม่โดยเชื่อกันว่าผีกองกอยนะครับเป็นผีที่ออกหาอาหารในป่ายามค่ำคืนโดยกินจำพวกกบตามป่าเขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็บอกกันได้สำหรับคลิปนี้
ถือว่าบ้านนะครับเป็นที่ที่ปลอดภัยมากสำหรับหลบแดดหลบฝนใช้หลับนอนหลบจากสายตาคนคิดไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ก็คงไม่แปลกนักถ้าจะมีอะไรบางอย่างและก็คงไม่มีผลอะไรกับผีซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ได้ทุกที่ตามที่มันปรารถนาคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบลล่าเมเดโรสในบ้านของเธอเองครับต้องเจอกับเรื่องประหลาดๆเช่นอยู่ดีๆนะครับหมาของเธอที่เลี้ยงเอาไว้วิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยท่าทางตื่นกลัวเป็นอย่างมากและเป็นบริเวณที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรและบริเวณนั้นบ่อยครั้งเธอเดินไปดูไม่เจออะไรเลยจึงแปลกมากๆบางครั้งเธอก็ยอมรับว่ากลัวครับแม้เป็นช่วงเวลากลางวันก็คงไม่แปลกอะไรครับที่คนมักจะกลัวในสิ่งที่กระทําแล้วหาสาเหตุไม่เจออย่างไรก็ตามเธอคอยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดบ่อยครั้งว่ามีอะไรแปลกบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้จนถึงที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆเธอก็เห็นว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนคืนหนึ่งบริเวณที่หมาของเธอนอนอยู่มันได้ปรากฏแสงประหลาดทรงกลมเท่าลูกเทนนิสมันลอยล่องอยู่กลางห้องและจากนั้นมันก็ลอยไปอย่างรวดเร็วลองสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่มันคืออะไรครับเพื่อนๆจะหากว่าบ้านของเธอไม่มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นก่อนหน้าสิ่งนี้มันก็คงดูไม่แปลกอะไรนักแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องแปลกๆก็คงต้องคิดใหม่ว่าบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หมาของเธอกลัวก็เป็นได้และคนมองไม่เห็นและอาจจะเป็นสิ่งที่มันกลัวเป็นอย่างมากก็เป็นได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นลองดูดีๆนะครับเพื่อนๆว่าคืออะไรนั่นแม้ว่ามีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในบ้านของเธอแต่เธอก็ยังอาศัยอยู่กับหมาของเธอในบ้านหลังนี้ต่อไปแม้จะกลัวอย่างไรก็ตามเธอบอกว่าก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะมันคือบ้านของเธอถ้ามีผีก็ถือว่ากลัวแต่ก็ต้องอยู่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้กล้าอยู่หรือเปล่าครับก็บอกพวกเราด้วยถ้าเกิดมีเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้ที่อธิบายไม่ได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามถือว่าร้อนเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี คู่รักโรแมนติกต้องหยุดชะงักเครื่องเล่นมันก็เริ่มขยับขึ้นลงเองต่อหน้าต่อตาทั้งสองดีไม่ดีอาจต้องใช้ยานอนหลับถึงจะหลับตาได้ลงนะแอดว่าเมื่ออยู่ดีๆเหมือนบอกเป็นนายว่าที่แห่งนี้ไม่ต้อนรับไปจูจีที่อื่นThank you.
ว่ากันว่าเกือบทุกที่ก็ย่อมมีสายตาที่มองอยู่แม้ว่าจุดที่เราอยู่นะครับดูว่างเปล่าก็ตามใครจะไปรู้ว่าอาจจะมีบางสิ่งจ้องเราอยู่ก็เป็นได้และสิ่งที่เราไม่ถึงนั้นก็คือผีครับเพื่อนๆทุกสถานการณ์ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่แน่นอนบนโลกใบนี้คลิปนี้นะครับถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิดที่ดูเหมือนว่ามีคู่รักโรแมนติกคู่หนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นแบ่งปันสารทุกข์สุขดิบในยามค่ำคืนบริเวณที่มีเครื่องเล่นสรุปก่อนหน้าไม่มีอะไรอยู่ดีๆมันได้เกิดเรื่องราวน่าขนลุกเรื่องเล่นมันก็เริ่มขยับขึ้นลงเองต่อหน้าต่อตาทั้งสองจนพวกเขาเนี่ยจับตาไปมองสิ่งนั้นและหยุดชะงักเมื่อเห็นว่ามันขยับขึ้นลงเหมือนกับมีคนกระตุ้นร่างกายกำลังเล่นเมื่อพวกเขาจับไปหยุดมันแต่แล้วก็คงไม่มีอะไรหยุดมันได้มันขยับอีกครั้งอย่างรุนแรงกว่าเดิมมากคล้ายกับว่ามีคนกระตุ้นร่างกายซึ่งพวกเขาอยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นใครจึงถึงกับหวาดกลัวและจากนั้นไม่รู้ว่าพวกเขากลัวขนาดไหนแต่ไม่บอกก็รู้ได้ดูจากท่าทางที่ไม่ต้องบอกก็รู้ภาวะมากเลยทีเดียวและเหตุการณ์นี้มันก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งผีนั่นเองครับและอธิบายไม่ได้บางก็เชื่อว่าการกระทำนี้อาจจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นและก็คงโชคดีมากที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับคู่รักทั้งสองและพวกเขาก็ถอยออกไปหนีจากบริเวณนั้นอย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์แปลกๆนั้นเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าปรากฏการณ์แปลกประหลาดน่าขนลุกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ละกันอย่าลืมบอกพวกเราด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าช่องเราอาจไม่เหมือนใครและบางคลิปอาจตลกแต่หลอนมีหลายคลิปเลยทีเดียวจะว่าสัตว์ไม่มีความรู้เท่ามนุษย์ก็จริงแต่ก็คงต้องแปลกใจไม่น้อยเมื่อพวกมันนะครับกลับมีสัมผัสที่บอกเป็นในว่าพวกมันอาจจะเห็นผีในบางครั้งก็เป็นได้สัมผัสอย่างรวดเร็วเมื่อมีอะไรบางอย่างแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือคล้ายกับว่าพวกสัตว์นะครับประเภทหมาหรือแมวกลัวผีอย่างมากเช่นคลิปนี้ที่แสดงให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างตรงนั้นที่ทำให้แมวตัวหนึ่งหวาดกลัวสุดขีดบางที่พวกมันอาจจะเห็นหลายผีก็เป็นได้ในแบบที่พวกมันเห็นช่วงกลางดึกคืนหนึ่ง
จ้าของนอนหลับกันแล้วช่วงจังหวะหนึ่งครับแสดงให้เห็นว่ามันไม่กระพริบตาจ้องไปที่หุ่นตุ๊กตาและแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างๆหุ่นตุ๊กตาสุดหลอนคู่หนึ่งอยู่ที่ดีเหมือนมีกลุ่มควันสีขาวค่อยๆเด่นชัดราวกับนั่นเป็นผีที่ปรากฏตัวทันทีที่แมวตัวนั้นมันเห็นจ้องดูสักพักไม่ต้องบอกก็รู้มันกลัวเป็นอย่างมากครับมันวิ่งไปแบบช็อกอาการเหมือนคนเห็นผีอย่างไรก็ตามถ้าดูดีๆนะครับก็ถือว่าแปลกมากนะคลิปนี้ไม่รู้มันคืออะไรเป็นต้นเพิ่นๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรบางทีเจ้าหุ่นนั้นอาจจะมีวิญญาณสิงอยู่ก็เป็นไปได้ถ้าใครมีหุ่นระวังผีด้วยนะครับแอดเป็นคนหนึ่งเวลาที่มีหุ่นเรียนแบบเด็กมันจ้องมองต้องรู้สึกแปลกๆยังบอกไม่ถูกอะไรแบบนั้นไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหอพักนักเรียนสุดหลอนหอพักนะครับมักมีเรื่องราวที่คล้ายกันเช่นประสบการณ์ประหลาดเหตุการณ์หลอนๆที่มักเกิดขึ้นเหมือนกันบอกเป็นในว่าที่มีคนเยอะๆเนี่ยบางทีผีก็ชอบที่แบบนี้เช่นเดียวกันก็ไม่แปลกนะครับขึ้นชื่อว่าผีซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนคนตายไปแล้วโดยคลิปน่ากลัวนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หน้าหอแห่งหนึ่งโดยมียามคนหนึ่งนอนเฝ้าอยู่หน้าหอแห่งนี้น่าจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับในช่วงเวลากลางคืนดูแล้วขณะที่คนเฝ้าดูเหนื่อยล้าจนเผลอหลับไปช่วงประมาณหนึ่งภาพในกล้องวงจรปิดนะครับอยู่ๆมันแสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปมีลมที่แรงมากพัดต้นกล้วยจนสะบัดไปมาราวกับมีพายุลูกใหญ่คนเฝ้าสะดุ้งตื่นเขาหันไปดูที่ต้นกล้วยดังกล่าวนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วบรรยากาศกลับมาปกติอีกครั้งเขาจึงใช้โอกาสนี้หลับอีกครั้งคาเก้าอี้ก่อนที่ฟ้าจะสว่างจากนั้นสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีบางสิ่งบางอย่างครับเพื่อนๆคล้ายคนจางๆที่ปรากฏกายขึ้นบริเวณต้นกล้วยดังกล่าวครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่าลองดูดีๆนะครับลักษณะผมยาวแต่มองไม่เห็นหน้าแล้วก็เดินออกมาที่ถนนดังกล่าวก่อนจะเดินผ่านบริเวณหน้าหอพักด้วยท่าทางไร้อารมณ์ดูชวนขนลุกเป็นอย่างมากก่อนที่จะเดินผ่านหน้าหอพักจากนั้นก็เดินหายไปเลยว่ากันว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรแต่หลายๆคนก็ต่างเชื่อว่าคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่คลิปตัดต่ออย่างแน่นอนที่หน้าหอพักนักเรียนแห่งหนึ่งบอกเป็นในว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงๆไม่แน่อาจจะเป็นผีน่ากลัวมากเลยทีเดียวลองสังเกตดูดีๆละกัน
บอกไม่บอกจะเจอเนี่ยนะบอกเบื่อไม่บอกภาษาภาษาบ่มองผีคนเก็บผึ้งเชื่อเลยว่าอาชีพคนเก็บผึ้งป่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่อันตรายมากการเก็บผึ้งแต่ละครั้งเสี่ยงอันตรายแต่ก็ยังมีคนที่ยังคงทำอยู่ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงอาจจะพลัดตกจากที่สูงได้แต่บางคนก็ไม่มีทางเลือกเพื่อแลกกับเงินเล็กน้อยมากซึ่งในอดีตนะครับถ้าย้อนกลับไปผู้คนในอดีตมักไม่ค่อยใช้อุปกรณ์เซฟตี้จึงมีหลายครั้งที่พลัดตกจนเสียชีวิตคาต้นไม้เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกภาพโดยนักล่าท้าผีชาวมาเลเซียที่ใช้ชื่อ TikTok ว่า Paranormal Malaysia ซึ่งพวกเขาชอบสำรวจสถานที่อาถรรพ์ที่ลึ่งหรือเช่นสถานที่แห่งนี้เหตุการณ์นี้นะครับโดยเขาเผลอเดินลึกเข้าป่าเรื่อยๆเข้าไปในเขตป่าคล้ายกับมีเสียงแปลกๆหายใจฟุบฟาบดังมากอยู่บนต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผึ้งชอบมาทำรังและเมื่อเขานะครับส่องไปบนต้นไม้เขาก็แทบช็อกและหยุดเดินทันทีตะลึงกับสิ่งที่เห็นและเขาก็หยุดเดินไปชั่วขณะด้วยอาการตกใจเป็นอย่างมากเขาดึงสติได้ส่องไปบนนั้นในที่สุดก็เห็นใบหน้าที่แปลกประหลาดจ้องมองเขาอยู่และชวนขนลุกมันขยับอยู่บนต้นไม้ไล่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 เขารีบดึงสติและขยับตัวหนีออกจากที่แห่งนั้นทันทีครับเจอผีคนเก็บผึ้งไล่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 ลองดูดีๆนะครับใครที่จิตอ่อนอาจจะนอนไม่หลับก็เป็นได้ชัดเลยคลิปนี้ไล่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 พูดผีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านอกจากจะอยู่ในนิทานเรื่องเล่าแต่ในความเป็นจริงก็มีหลายๆครั้งที่คนบันทึกภาพไว้ได้อาจจะมีอยู่บนโลกนี้จริงก็เป็นได้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องลักษณะแบบนี้จนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียบ่อยครั้งก็บอกพวกเราด้วยและสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพละกันไว้เจอกันใหม่ฝากคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จิตวิญญาณพวกเรามีกำลังใจทำต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนจิตวิญญาณพวกเราสวัสดีครับ哎哎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 哎